สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเห็นด้านหลังของผมไหมครับด้านหลังของผมคือสระน้ำครับแม่ปีนี้น้ำดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโซนด้านล่างของสวนคนละโลกของอาจารย์นันต่อยปลูกอะไรครับอันนี้โซนด้านล่างครับท่านผู้ชมโซนด้านล่างก็มีประมาณสัก3-4 ไร่ครับท่านผู้ชมขุดสระไปประมาณ1งานครับท่านผู้ชมประมาณ1งานนะครับน้ำเยอะมากน้ำลึกมากครับท่านผู้ชมขนาดนี้นะครับบ่อสระลูกนี้ลึก5เมตรครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำก็น่าจะประมาณสัก4เมตรครึ่งนะครับน้ำมีประมาณสัก4เมตรครึ่งครับท่านผู้ชมโซนนี้นะครับผมปลูกมะพร้าวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูมะพร้าวกันนะครับเริ่มก่อนนะครับผมวางระบบน้ำทิ้งไว้วางระบบน้ำทิ้งไว้แล้วนะครับแต่ว่าตั้งแต่วางระบบน้ำมายังไม่เคยรดน้ำ เพียงแค่เทสระบบน้ำนะครับเทสระบบน้ำก็คือเปิดตรงวาล์วตรงนี้นะครับแล้วก็ลองปรากฏว่าไม่ต้องปิดวาล์วเลยนะครับเปิดแล้วก็สามารถที่จะรดต้นมะพร้าวได้ทั้งสวนเลยนะครับได้ทั้งสวนเลยนี่ไปเราไปดูกันครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับผมปลูกต้นมะพร้าวไว้ประมาณกี่ต้นเนี่ยประมาณเกือบ50ต้นนะครับไม่ถึง50ประมาณ48ต้นนี่แหละครับนี่วางระบบน้ำไว้นะครับยังไม่ได้ใส่ขี้วัวครับท่านผู้ชมยังไม่ได้นำขี้วัวมาใส่แต่ว่าเขาได้น้ำฝนดีครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับได้น้ำฝนดีครับปลูกไปแล้วนะครับเขาบอกให้ปลูกแบบนี้ผมก็ปลูกแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับแล้วก็วนมาถึงด้านนี้เขาบอกว่าให้ปลูกแนวนอนใช่ไหมครับเฉียงประมาณ45องศาผมก็เฉียงตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมเฉียงตามนั้นนี่ไปเราไปดูกันนะครับทําการเกษตรนะครับต้องมีใจรักไม่รักอย่าทําครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็ไม่เห็นตัวเงินง่ายๆหรอกครับอย่างผมทําเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือเปล่าด้วยนะว้าวต้นนี้เกิดอะไรขึ้นต้นนี้เกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับทำการเกษตรมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านชมว่าอะไรปลวกดีๆนี่เองนะครับปลวกรับประทานไปซะแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวปลวกเห็นไหมฮะทำการเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องมีใจรักนะครับต้นนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมไม่ได้รองพื้นด้วยยาฆ่าปลวกครับเห็นไหมครับไม่น่าจะรอดแล้วนะครับโซนนี้เคยปลูกมาแล้วนะครับปลูกมารอบนึงปรากฏว่าโดนปลวกแบบนี้แหละครับต้นนี้จะรอดหรือเปล่าไปดูกันนะครับแบบนี้ครับแบบนี้ปลูกรอบขอบสระเลยนะครับทางโน้นก็ไปทางโน้นนะครับหน้าลงว่ายน้ำนะครับท่านผู้ชมเอาเรือมาลงน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะนำเรือมาลงไว้ไม่ใช่มีเวลาอย่างเดียวต้องมีคนช่วยด้วยปลูกมะพร้าวนะครับแถบนี้ตอนแรกก็ปลูกหญ้าตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงวัวละใครที่สนใจหญ้าก็ให้เขามาเอานะครับให้เข้าไปตัดให้วัวถ้าไม่มีปลวกนะครับน่าจะรอดไม่มีปลวกน่าจะรอดครับไปถึงทางโน้นเลยนะครับทางนี้ก็ปลูกไปถึงทางโน้นเลยปลูก48ต้นรอดสัก30ก็เป็นระยะหวังผลครับเป็นระยะหวังผล
บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้นะครับโซนด้านบนปลูกอะโวคาโดนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยแต่ก็ยังเหลือพื้นที่อยู่อีกประมาณสัก 3-4-5 ไร่นะครับโซนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับตรงนี้ก็ประมาณไร่นึงไร่กว่านะครับขุดนาน่าจะดีเนาะขุดนาดีไหมครับเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเฮ้นำบรรยากาศสวนของอาจารย์หนันต่อยมาฝากท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้มาติดตามกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ